คำสอนในพระพุทธศาสนาเด่นๆก็คือการพึ่งตนเองครับดังพุทธศาสนสุภาษิตที่แสดงเอาไว้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่กว่าที่แต่ละคนจะพึ่งตนเองได้นั้นก็ต้องอาศัยที่พึ่งจากบุคคลอื่นๆจากสิ่งอื่นๆด้วยนะครับเช่นตอนเด็กๆเราก็ต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้ชีวิตให้การเลี้ยงดูเราเดินเองไม่ได้ท่านก็ช่วยอุ้มช่วยประคองช่วยจูงไปเติบโตมาอีกหน่อยก็อาศัยที่พึ่งคือครูบาอาจารย์มอบวิชาให้จะได้นำวิชานั้นไปเลี้ยงดูตนเองด้วยการทำมาหาเลี้ยงชีพต่อไปนั่นแหละจึงจะสามารถพึ่งพาตนเองได้และใครก็ตามที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็จะกลายเป็นที่พึ่งให้แก่คนอื่นต่อไปย้อนรอยกลับไปก็คือว่าพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้ให้ที่พึ่งแก่ลูกในปฐมวัยพอท่านอยู่ในช่วงปัจฉิมวัยวัยสุดท้ายแห่งชีวิตพ่อแม่ก็อาจจะได้พึ่งพาอาศัยลูกผู้มีความกตัญญูกตเวทีพูดง่ายๆก็คือว่านอกจากจะพึ่งตนเองแล้วเราทุกคนยังจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งปฏิเสธนะครับว่าเราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับใครๆชีวิตเรายังต้องสัมพันธ์กับอีกมากมายหลายชีวิตเลยทีเดียวนะครับเมื่อยังจะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆกับสิ่งอื่นๆก็อย่าเพิ่งปฏิเสธอย่าเพิ่งปฏิเสธว่าเขาไม่มีความสำคัญสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีความสำคัญต่อชีวิตขอให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันต่างก็พึ่งพิงอิงแอบกันและกันแม้แต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นเช่นเรื่องของขวัญกำลังใจเรื่องของเทวดาอารักษ์อะไรต่างๆซึ่งพระพุทธศาสนาก็ยอมรับความมีอยู่จริงแม้บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระแต่เชื่อเถอะว่าหลายคนที่ตั้งใจทำสิ่งดีๆด้วยความปรารถนาดีต่อสิ่งเหล่านี้แม้มองไม่เห็นแต่ก็มีผลต่อขวัญกำลังใจเรียกว่าที่พึ่งทางใจครับพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับเพื่อความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขในโลกนี้ครับ